สแน็คแจ็คอร่อยกรอบมันสแน็คแจ็คขนมดีของคนดีนี่มาแล้วเมื่อกี้เป็นเรื่องอะไรกันคุณอินเขาคิดว่าคุณรู้แล้วว่าฉันไม่ใช่คุณกำมลการที่มันโมโหเหวี่ยงคุณไปมาแบบนั้นนี่เพราะมันโกรธว่ามันคิดว่าคุณบอกผมแล้วหรือมันไม่เชื่อว่าคุณไม่ได้บอกผมฉันไม่ได้บอกอะไรทั้งนั้นค่ะงั้นเหรอแล้วผมเชื่อคุณได้ไหมเนี่ยก็เอาที่คุณสะดวกใจก็แล้วกันโอเคผมจะรอดไปอย่างเรื่องนี้ผมผิดเองความจริงน่ารอให้บีมันตายใจมากกว่านี้ก่อนแล้วคืนนี้แผลขนาดนี้ไม่ต้องไปเฝ้าป๋าหรอกนะไม่เป็นไรค่ะฉันเป็นห่วงว่าป๋าจะไม่มีคนอยู่เป็นเพื่อนก็บอกว่าต้องไปเฝ้าไงจะเป็นคนดีตอนนี้เหรอไม่ทันแล้วมันสายไปหน่อยไหมไปโดนอะไรมาคะทำไมหน้าถึงเป็นแบบนี้มาทะเลาะกับไอ้กรมาดิช่วงนี้ผมกลับไปบ้านนั้นไม่ได้ไม่ต้องยุ่งทำไมอะคะเกิดอะไรขึ้นเหรอคะผมมารถถักหลังเราไม่น่านะคะถ้าคุณกรรู้เขาคงแจ้งความหรือไม่ก็สั่งคนมาเก็บเราแล้วมันคงซื้อเวลาแหละเพื่ออะไรคะถ้าเกิดว่ายายรถสารภาพแล้วจริงๆเนี่ยเขาก็แจ้งความจับเราได้เพราะว่าตัวยายรถเองเนี่ยก็เป็นได้ทั้งพยานแล้วก็หลักฐานก็ตอนนี้อาการคุณเกษมไม่ดีไอ้กรมันก็ต้องกลัวว่าจะช็อกตายถ้ารู้เรื่องมนมันคงตั้งใจจะรอจนกว่าพ่อมันจะอาการดีขึ้นแล้วถึงจัดการเราหรือว่าเราต้องอาศัยจังหวะช่วงที่คุณกรยังไม่ได้บอกคุณเกษมใช่ฆ่ามันซะคุณวดีครับนั่งสิสวัสดีค่ะคุณแก้วสวัสดีครับคุณแก้วรู้จักผู้หญิงคนนี้ไหมคะรู้ครับเขาอยู่ฝ่ายการเงินบริษัทวินวินผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่คุณกมลการหรอคะผมเคยได้ยินเขาเรียกตัวเองว่ารถนะครับแล้วยังบอกด้วยว่าอยู่ฝ่ายการเงินค
คุณแก้มไม่รู้จักคุณกมลการเมียคุณทาวินหรอคะก็ผมก็เคยเห็นแวบๆนะครับตอนที่มาหานายที่ทำงานนะครับคุณแน่ใจนะคะว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่คุณกมลการโอ้โหไม่ใช่อยู่แล้วครับก็แค่คล้ายกันเฉยๆผมจำน้องคนนี้ได้แน่นอนเพราะว่าตอนที่ถูกเลย์ออฟเนี่ยน้องเขาบอกว่าจะช่วยจัดการเรื่องเงินชดเชยให้รีบไปเถอะเดี๋ยวป๋าจะรอยังไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นค่ะวันดีพี่กรณ์คะวันดีมีเรื่องจะบอกพี่กรณ์คะผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่คุณมนวันดีอีกแล้วนะพี่บอกแล้วไม่ใช่หรือว่าอย่าหาเรื่องมนเขาอีกอะวันดีไม่ได้หาเรื่องค่ะวันดีพูดความจริงและมีพยานด้วยพาเข้ามาได้เลยวดีไหนล่ะพยานของวดีเนี่ยชายคนนี้ชื่อแก้วค่ะเคยเป็นโฟร์แมนอยู่ที่บริษัทคุณวินแก้วแกบอกคุณกรไปสิว่าผู้หญิงคนนี้คือใครแกรู้จักเขาไม่ใช่หรอใช่ครับแต่ฉันไม่รู้จักคุณตอนที่ฉันไปหาพี่วินที่บริษัทก็ไม่เคยจะเห็นโฟร์แมนเลยสักคนนั่นสิคุณน่ะจำคนผิดหรือเปล่าแก้วบอกคุณกรไปว่าผู้หญิงคนนี้ชื่อรถทำงานอยู่ฝ่ายการเงินบริษัทวินวินผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ชื่อรสนาครับนี่คือคุณกมลการภรรยาคุณทาวินแกเนี่ยทำไมแกไม่บอกเหมือนที่แกบอกกับฉันก็ผมไม่รู้อ่ะว่าคุณจะพามาหาในหัวกรถ้านี่หัวจับได้ว่าคุณจ้างผมให้ใส่ความน้องสาวเขาผมก็ตายดิไม่จริงนะคะพี่กรไอ้แก้มมันโกหกคุณปีชาเมื่อวานคุณปีชาก็ได้ยินใช่ไหมที่ไอ้แก้มมันบอกว่าผู้หญิงคนนี้ชื่อรถว่าดีพอเถอะนะพี่เหนื่อยมากแล้วนะแล้วป๋าอาการไม่ค่อยดีย้ายป๋าได้มารับรู้อะไรแบบนี้ได้ไหมไม่ค่ะว่าดีพอไม่ได้ค่ะทำแบบนี้วันนี้ก็เสียหายสิคะวันนี้ไม่ยอมไอ้แก้วแกบอกฉันมาเดี๋ยวนี้นะว่าใครส่งแกมาหักหลังฉันเจ้านายเก่าแกหรือว่าผู้หญิงคนนี้ฮะบอกมาเดี๋ยวนี้บอกฉันมาวะดีบอกให้พอได้แล้วไงพี่บอกแล้วใช่ไหมว่าให้เลิกยุ่งกับมนได้แล้วพี่ก่อนคะวันนี้ไม่ได้โกหกนะคะวันนี้ยอมรับว่าวันนี้ไม่ชอบผู้หญิงคนนี้แต่วันดีไม่คิดว่าเขาจะมาหลอกทุกคนว่าเขาคือกมลการวันดีมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วก่อนสงเกตจะพามนมาที่บ้านพี่เนี่ยสงเกตเช็คแล้วเช็คอีกตรวจแล้วตรวจอีกหลายครั้งหลายรอบมากวันดีแล้วตรวจ DNA เขาหรือยังคะตรวจแล้วสินี่วันดีฟังพี่นะหยุดพูดเรื่องแบบนี้ได้แล้วป๋ากำลังจะผ่าตัดนะพี่ไม่อยากให้มีอะไรมากระทบกระเทือนจิตใจของป๋าพี่เป็นห่วงป๋าพี่กรณ์รู้อยู่แล้วใช่ไหมคะว่าเขาไม่ใช่กมลการเพราะไม่อย่างนั้นพี่กรณ์เล่นวดีตายไปนานแล้ว
พี่เข้าใจว่าดีเนี่ยหวังดีแล้วก็เป็นห่วงพี่แต่พี่ขอยืนยันนะว่ามนเนี่ยคือกมลการน้องสาวพี่จริงผมให้คนไปตามตัวไอ้แก้วแล้วครับแต่ไม่เจอยามที่บ้านสุราวาทินบอกว่ามีมอเตอร์ไซค์มารับมันไปตามให้เจอฉันไม่ยอมจบเรื่องแค่นี้แน่ก็ผมบอกคุณกรไปตามที่นายได้สั่งไว้แล้วนะครับขอบใจมากนะเดี๋ยวถ้าบริษัทฉันอยู่ตัวเมื่อไหร่เนี่ยฉันจะเรียกแก้วกลับมาทำงานด้วยนายครับถ้าเกิดว่านายมีอะไรจะใช้ผมเนี่ยเรียกได้ตลอดเวลาเลยนะครับนี่แก้วรู้จักมือปืนบ้างไหม